ที่วางมาแล้วก็แบบวันแรกมันเดินทางเข้ามาช่วงเช้าช่วงบ่ายประชุมตอนเย็นก็เป็นดินเนอร์รีเซพชันงานเลี้ยงต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกเราไม่มีประชุมเขาไม่รู้เขาบอกว่าเป็นประชุมสองวันอันนี้เดี๋ยวแชร์มาไปให้ฟังก่อนแล้วก็พรที่แตกก็เป็นประชุมทั้งวันเลยตอนเย็นก็ช่วงที่แต่ละทีมก็กำลังทำงานเป็นเวลานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะปล่อยให้ทุกท่านได้ทำงานในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากจะซักถามตรงไหนนะสามารถที่จะยกมือขึ้นได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับเข้าชาร์จทันทีเลยครับโอเคเราจะได้วางงานกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับถ้าอยากจะรับกาแฟนะครับสามารถรับได้ทุกเมื่อที่บริเวณด้านหน้าที่เป็นของเรานะครับตรงนี้ที่เป็น